ควายเผือกนะครับ4ตัวครับแต่ก็มันจะสีขาวๆอมชมพูนะครับนี่ก็ตัวหนึ่งถ้าตีเป็นราคาก็ไม่ใช่ถูกๆครับตัวเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับตอนนี้ควายเผือกนะครับเท่าที่หาดูได้ง่ายๆก็มีที่นี่ครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับเฉลิมพระเกียรติที่นวรครนะครับอีกที่หนึ่งก็คือกรมการข้าวครับในมอเกษตรบางเขนนะครับตัวนี้หันมามองครับนี่ครับควายเผือกควาย4ตัวนะครับควายเผือกจ๋าไอ้ตัวหลังนั่นโหเขามันสวยมากเลยนะดูดิเขาแบบยาวงงไปข้างหลังเลยตัวอย่างตัวโตตัวหน้านี่เขายังสั้นกว่าเลยเห็นไหมความแบบเขามันแบบเท่มากส่วนตัวนั้นเป็นควายอินดี้ครับอ๋อคงไม่อินดี้มันคงร้อนเนี่ยเข้าที่ล่มโอ้เขางามมากครับซูมเข้าไปโอ้นี่เขานี่ก็สักประมาณสัก70-80เซนได้ครับกะเอาแล้วก็เขาค่อนข้างสมมาตรเนี่ยนี่ขุนบึกมากเลยอย่างกับอาร์โนสวาร์กเนเกอร์เขางามมากเลยซูมเข้าไปโอ้โหเขานี่ก็สักประมาณครับ70-80เซนได้ครับกะเอาก็เขาค่อนข้างสมมาตรขุนบึกมากเลยอย่างกับอาร์โนสวาร์กเนเกอร์อยู่ทั้งวันก็ยังอยู่ได้นะครับเนี่ยยินเสียงวัวขาวเขาเลอออกมานะครับเลอว่าพี่ห่านมันดุไหมพี่หรือว่าห่านคุยกับวัวนั่นครับโอ้โหวัวเล่นได้เลยพี่ห่านตัวนี้เชื่อมอ๋อครับเดี๋ยวเล่นกับวัวชื่อข้าวโพดนี่ก็โอ้โหเหมือนรู้งานครับมากันครอบครัวนะครับนี่จะเป็นรายการสาวสวยนะครับให้วัวโอ้โหกินกันไม่ยั้งเนี่ยนี่ครับน้องวัวครับรอกินข้างๆนี่ก็เป็นเสียงห่านนะครับข้าวโพดโอ้นี่เคี้ยวครับนี่ครอบครัววัวครับสปีดการกินอย่างรวดเร็วเหมือนที่วัวมันจะมีน้ำเมือกๆอะไรเนี่ยเห็นไหมจมูกนี่ต่างกันเลยทั้งสองตัวกินเข้าไปลูกเอาครับเมื่อกี้ก็ป้อนหญ้ากันไปเรียบร้อยแล้วไหม
งแกงนั้นพวกควายเผือกอ่ะพี่ใช่ครับเมื่อกี้ให้ไปแล้ว3ขวดกินไม่หยุดเลยอันนี้เป็ดไข่